วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโดนแล้วหมอชลน่านฟาดประยุทธ์แอบเจรจาปิดบังคนไทยยกอธิปไตยให้ต่างชาติหมอชลน่านอัดบิ๊กตู่ยกอำนาจอธิปไตยให้ต่างชาติกังขาเหตุใดรัฐบาลแอบเจรจาคิงสเกตปิดบังคนไทยทั้งประเทศวันนิวัฒน์อัดบิ๊กตู่เอาใจนักท่องเที่ยวทำประชาชนเสี่ยงระบาดรอบใหม่เผยเด็กนักเรียนวันผลข้างเคียงหลังฉีดแนะสร้างหลักประกันนายแพทย์ชลน่านสีแก้วส.ส.น่านพรรคเพื่อไทยอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีใช้กฎหมายมาตรา44ที่72/2559ของคสช.ระงับการทำเหมืองแร่ทองคำเมื่อวันที่1มกราคม2560ส่งผลให้บริษัท Kingsgate Consolidated Limited บริษัทสัญชาติออสเตรเลียเจ้าของเหมืองอัคราผู้รับสัมปทานได้รับความเสียหายจนต้องนำกรณีพิพาทเข้าสู่อนุญาโตตุลาการเพราะ Kingsgate มองว่าการใช้มาตรา44ปิดกิจการเหมืองไม่ชอบด้วยกฎหมายล่าสุดจากถ้อยแถลงของบริษัท Kingsgate เปิดเผยว่าทางรัฐบาลไทยขอให้ทางบริษัทปกปิดข้อมูลการเจรจาระหว่างรัฐบาลไทยกับผู้แทนของบริษัทไม่ให้เปิดเผยข้อมูลขอให้ปิดเป็นความลับจนกว่าจะถึงวันที่31 ตุลาคม 2564เพราะอะไรรัฐบาลถึงแอบไปเจรจากับทางบริษัท Kingsgate โดยไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งที่ประชาชนเจ้าของประเทศต้องรับผิดชอบแทนพลเอกประยุทธ์ในกรณีที่คำพิพากษาออกมาว่าไทยแพ้พลเอกประยุทธ์ตั้งใจจะโยนภาระให้คนไทยทั้งประเทศรับผิดชอบแทนนายแพทย์ชลน่านกล่าวด้วยว่าหากไทยแพ้ประเทศไทยไม่ต่างจากการสูญเสียอำนาจอธิปไตยบนแผ่นดินเพราะรัฐบาลต้องยกที่ดินให้บริษัท Kingsgate สามารถเข้ามาหาประโยชน์โดยไม่เป็นไปตามกฎหมายเป็นเหมือนสภาพบังคับนอกเหนือจากข้อพิพาททั้งสองฝ่ายประเทศไทยจะเสียหายมูลค่ามหาศาลแม้จะเป็นการประนีประนอมแต่ก็จะเท่ากับการเอาสมบัติชาติและประชาชนไปชดใช้ความผิดพลาดของพลเอกประยุทธ์และคสช.หรือแม้แต่ถ้าอนุญาโตตุลาการชี้ขาดว่าทางการไทยเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ประชาชนไทยจะต้องเป็นผู้ร่วมกันชดใช้ซึ่งก็ไม่ใช่พลเอกประยุทธ์ที่จะต้องเป็นผู้ชดใช้พลเอกประยุทธ์และคณะรัฐมนตรีพยายามที่จะเลี่ยงตอบคำถามดังกล่าวเพราะพลเอกประยุทธ์คิดว่ามีรัฐธรรมนูญคุ้มครองการกระทำของตัวเองซึ่งวิธีคิดเช่นนี้เป็นอันตรายต่อประเทศทำความเสียหายแล้วไม่ยอมรับผิดหากมีการเปลี่ยนรัฐบาลเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยจะนำคดีเหมืองทองมาดำเนินการต่ออย่างแน่นอนพลเอกประยุทธ์จะลอยตัวเหนือความรับผิดชอบไม่ได้เรื่องนี้ประชาชนทั้งประเทศไม่ยอมแน่นายแพทย์ชลน่านกล่าวด้านนายวันนิวัฒน์สมบูรณ์ส.ส.ขอนแก่นเพื่อไทยในฐานะโฆษกคณะกรรมการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าจากนโยบายรัฐบาลกำหนดให้เปิดเรียนในโรงเรียนพร้อมกันในวันที่1พฤศจิกายน2564ทั้งนี้จากการระบาดของไวรัสโควิดที่รัฐยังไม่สามารถควบคุมได้มีคนติดเชื้อวันละ 10,000 รายชี้ให้เห็นว่ารัฐล้มเหลวในการควบคุมการระบาดของไวรัสรัฐบาลได้กำหนดให้มีการฉีดวัคซีนใน21จังหวัดในพื้นที่สีแดงโดยจัดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็กอายุ 12-18 ปีรัฐบาลควรจะขยายกลุ่มเป้าหมายโดยการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเด็กนักเรียนสายอาชีพทั้งปวช.ปวส.ไปจนถึงมหาวิทยาลัยเพิ่มด้วยเพราะมีความจำเป็นเช่นกันหน้าที่ของรัฐคือจัดหาวัคซีนคุณภาพให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ไม่ควรไปบังคับให้ฉีดวัคซีนที่รัฐบาลจัดให้ซึ่งหลายคนยังไม่เชื่อมั่นในประสิทธิภาพของวัคซีนอยากถามพลเอกประยุทธ์ว่าเด็กคนไหนฉีดได้เข้าเรียนแล้วนักเรียนที่ไม่ฉีดจะมีสิทธิ์เข้าเรียนหรือไม่รัฐบาลต้องชัดเจนในการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่าโยนภาระให้โรงเรียนหรือผู้ปกครองนายวันนิวัฒน์กล่าวด้วยว่านอกจากนี้นักเรียนหลายพื้นที่โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนชายหลายคนยังคงกังวลกับผลข้างเคียงของวัคซีนโดยเฉพาะนักเรียนชายพบว่าเกิดปัญหาคืออาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบถือเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้เด็กไม่กล้าฉีดวัคซีนที่รัฐบาลจัดหาให้รัฐบาลไม่เคยสร้างความเชื่อมั่นในวัคซีนให้กับประชาชนได้เลยรวมทั้งหากมีผลข้างเคียงก็ไม่ได้รับการเยียวยาจากรัฐเพราะจะอ้างว่าเกิดจากโรคส่วนตัว
รัฐอยากให้ฉีดต้องไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบหากเกิดปัญหาหลังจากการฉีดวัคซีนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเลือกที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อให้เอื้อกับนโยบายเปิดประเทศที่พลเอกประยุทธ์ประกาศไว้โดยเอาชีวิตของประชาชนไปเสี่ยงกับการระบาดรอบใหม่หลังเปิดประเทศทั้งที่การฉีดวัคซีนให้ประชาชนรัฐบาลควรทำตั้งนานแล้วแต่ไม่ทำพลเอกประยุทธ์ไร้ความรับผิดชอบไม่สามารถจัดหาวัคซีนให้ประชาชนสุดท้ายเบี่ยงประเด็นโดยการเปิดประเด็นใหม่เพื่อกลบรอยแผลที่ตัวเองสร้างไว้นายวันนิวัฒน์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ